14,790 จาก iHam CPU และเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วราคานี้รับเองที่นครนายกรามอินทราบางพลัดแล้วก็เดอะโฟร์สเนี่ยรวมส่ง 15,000การ์ดจอแรงประมาณ 1050Ti อัปเกรดทุกอย่างได้ตามต้องการใครต้องการเอาไปสตรีมใช้ i30105 เพิ่ม 1,700 บาทได้ Intel UD Graphics เข้ามามันก็ได้ไม่ใช่หรอผมเปิดเลยที่Warzone 2.0 นะ Full HD Warzone เปิด Nvidia Image Scaling ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์นะครับปรับค่อนข้างที่จะชัดเลยเลยว่ามินิมัมอ่ะปรับตามสุดแล้วกันโอเคโอ้โหอุ๊ยไม่แย่นะปา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 ลงพื้นมาแล้วกิ้งลุกลุกลุกขึ้นมาโอ้โหแม่ไม่โดนศัตรูครับตกมาตายเองครับจังหวะนี้63เฟรมหูยก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าวะเอาจริงๆสาระเลยคือ14,000มาเล่นวอร์โซนได้ตรงนี้เล่นแบบขำๆกับเพื่อน70เฟรม75เฟรมบางช่วงบางตอนตรงนี้86เฟรม85เฟรมวอร์โซน 2.0 เล่นได้วะเอาละฮะไฟเอมครับเมืองแฟงเป็น Full HD ครับ FXAA เป็นออน MSAA ผมไม่ได้เปิดนะเอ้ยปรับสวยอยู่นะปิดแค่ Reflection MSAA อันเนี้ยผมไม่ได้ปิดเงานะครับ Normal ปรับกลางได้เลยนะอุ้ยเงามันยังมีอยู่เลยอ่ะ87เฟรม90อุ้ยเอาดีๆเห็นไหมถ้าอยู่คนเดียวก็มา100-120เฟรมเล่นได้นะนี่เรเบลอัลตร้าเรเบลเห็นไหมมันจะมีบางช่วงบางตอนที่มันดรอปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดรอปถึงแบบ60กว่าเฟรมอะไรเงี้ยดังนั้นอยู่ที่ประมาณสัก50เฟรมผมมองว่ามันก็โอเคนะใน14,000เนี่ยปรับ normal ทั้งหมดแล้วยังคงเปิดเงาอยู่นะสังเกตเห็นเงาไหมครับเงาที่ normal ไหมภาพมันจะมีเงามีอะไรอยู่อะไรเงี้ยต่อมาครับ Valorant ครับ Full HD แล้วปรับต่ำสุดครับเห็นไหมอ่ะเห็นไหมนี่ต่ำสุดนะนะครับ230เฟรมตรงนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับนี่คือ Valorant ครับเล่นได้ Deathmatch ครับ Full HD ต่ำสุดครับ100-200ประมาณนี้เนาะ200-250เฟรมนะครับ Spider-Man น่าสนใจนะครับเราไปลอง Spider-Man กันไหมครับโอเค Full HD นะครับ 1920x1080 เปิด FSR 2.1 ที่บาลานซ์นะครับแล้วก็กราฟิกเป็นโลนะปิดเรย์อยู่แล้วถือว่านี่ไม่ได้แย่นะปิดเรย์ปุ๊บกระจกทึบทันทีเห็นไหมครับผมไม่ได้เปิดเรย์นะครับถ้าถามว่ามันเล่นแก้เบื่อได้ไหมก็แก้ได้ผมว่ายืนแถวแบบใกล้เคียงตัวเลข55-65เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเอาละฮะ PUBG Player Unknown Battleground setting ตรงนี้ผมมองว่าเป็น Full HD ครับ Very Low ครับปรับตามแบบ Pro Player แล้วก็ว่าได้แล้วมี Texture กับ View Distance ระยะมองกับตรง Texture เนี่ยเป็น Ultra 70เฟรม75เฟรมฮะเอาละครับโอ้ย PUBG ถือว่าโอเคนะคือมันไม่ได้สูงอะแต่มันก็สามารถที่จะแบบแก้เบื่อได้อะครับเอาละฮะ Over Watch 2 option ตรงนี้ Full HD quality เป็น medium ปรับกลางนะครับโอเคปรับกลางไม่ได้แย่เลยนะ140เฟรมอุ๊ยปืนไหลอะไรอะว้าวโอว้าวโอว้าวโอว้าว150อ่ะเอเพ็กซ์ลีเจนด์ครับไปดูต่อฮะ 1920x1080 เปิด Nvidia Reflex ผมให้ปรับต่ำสุดนะ60กว่าครับ60 70เฟรม60 70 74 76ประมาณนี้80เฟรม101อยู่ในห้องประมาณ101ครับ FIFA 22ครับ Full HD ปรับ High MSA เป็น Off นะครับและหูเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเลยเหรอเป็นร้อยเลยเล่นได้นะเรดดี้ตอนนี้แตะบอลมาโดนเสียบโดยโอ้โหฟีโฟเดนมาตัวนี้ไม่ได้ฮะมันเล่นได้ครับนี่ล็อกเลย130เฟรมนะโอ้ยเหลือเกมนึงนี่หว่าก็ต้องพอดิสเพย์ตรงนี้เป็น Full HD ผมเปิด FSR ที่บาลานซ์ครับมันก็พอตึงๆมือนะเอาตรงๆคือมันก็ประมาณสัก50กว่าเฟรมครับ53เฟรมพอเปิด FSR ช่วยทีมที่บาลานซ์ไงก็ช่วยได้เยอะสบายๆนะครับ52เฟรม54เฟรม60เฟรมประมาณนี้สำหรับ God of War ฮะดังนั้น CPU จะเป็นตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ i3-10105F 4 Core 8 Thread Turbo 4.4 Gen 10 Refresh Core แล้วก็เมนบอร์ดเป็น ASLock H470M HDV M.2 รองรับ M.2 เรียบร้อยแล้วกับชิปเซตรุ่นกลางอย่าง H470M ขนาด Micro ATX เนาะนี่คือมัตเตอร์บอร์ดแล้วก็ตัว RAM 16 GB จาก Patriot ตัว Viper 16 GB Bus Speed 3200 MHz อ่ะเป็น RAM Dual Channel แล้วก็การ์ดจอจะเป็น Zotac Gaming GeForce GTX 1630 RAM 4 GB GDDR6 นะครับมี Touring ไม่มี DL นะครับ Power Supply Antec Atom V550 550 วัตต์Antec Atom V550 550 วัตต์ไม่มี80 plus แต่ว่า
คุณได้ยี่ห้อ Antech ตรงนี้ Storage จะเป็น SSD 240GB SSD กับ SATA 240GB ตรงนี้นะครับเคสหนับบัว Horizon สีขาวปรับได้อันนี้คือสีขาวแล้วข้างหน้าเป็น RGB ปิดได้นะถ้าคุณไม่ชอบนะครับข้างหลังหนึ่งพัดลมฮะไปดูสิ่งที่ใช้กันฮะ i3-10105F ครับ Comet Lake นะครับแล้วก็65วัตต์ TDP Gen 10 Refresh Core LGA 1200แล้วนี่คือ 4.4 GHz Turbo Cache 6 MB นะครับ4 Core 8 Thread Mainboard ASRock H470M HDV Slash M.2 นะครับก็ตรงหมด Memory อันนี้ให้มา 16GB Dual Channel นะ DDR4 นะครับจาก Patriot Chip Hynix Graphic เป็น NVIDIA GeForce GTX 1630Zotac 12 nanometer 75 วัตต์ RAM 4 GB GDDR6 64 bit CUDA Core 512 CUDA Core ตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยเนาะกับเครื่องนี้นะครับ14790ราคารับเองนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นสเปคอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ